ควรกลับมาพบกับเว็บอีกแล้วนะคะในช่อง CISO Daily by Web เนอะเนื่องจากว่าต้นปีเนี่ยเว็บตั้งใจว่าเว็บจะทำมิชชั่นแฟตวอลเว็บก็เลยไปซื้อของหวานให้ตัวเองในมิชชั่นแฟตวอลมันคืออะไรนั้นก็จะมารีวิวกันวันนี้ปัม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 เครื่องชั่งน้ำหนักเป็นเครื่องชั่งน้ำหนักแบบวัดบอดี้แฟตแล้วก็วัดน้ำในร่างกายเนอะข้อดีของมันมีอะไรบ้างนี่บอกก่อนเลยมันรับน้ำหนักได้180กิโลกรัมนะคะแล้วมันก็วัดบอดี้แฟตได้วัดน้ำวัดมวลกระดูกมวลกล้ามเนื้อมีรีคอมเมนด์แคลอรี่ที่ชอบก็คือมันวัดมันบันทึกผลของคนทั้ง12คนได้เออถ้าใครบ้านใครมีทั้ง12คนน่ะเออก็วัดไปเลยผัดกันวัดขึ้นวัดขึ้นวัดอย่างงี้ใช้ถ่าน AAA 2ก้อนเนาะเป็นแบบถ่านชาร์จก็ได้เป็นอะคาไลน์ก็ได้มาเปิดกล่องมามันก็จะเจอเครื่องชั่งเป็งติ๊งกับคู่มือเต็งใช่ไหมถ้าเราไม่ได้วัดมวลไขมันก็ชั่งเลยเหมือนถ้าสมมติว่าในบ้านมี5คนอย่างเว็บมีอาม่าเนี่ยอาม่าก็ไม่ได้อยากวัดมวลไขมันใช่ไหมก็ให้อาม่าขึ้นมาเหยียบเลยเหยียบเนี่ยแล้วมันก็มีตัวเลขตรงนี้ใช่ไหมแต่สำหรับคนที่อยากวัดมวลไขมันอยากชั่งแล้ววัดพวกมวลไขมันเนี่ยซื้อมาแล้วไม่ได้ซื้อมาทำไมแพงกว่าอันอื่นใช่ไหมก็ตั้งแล้วมันมีวิธีตั้งก็คือเซตเครื่องการเซตเครื่องเนี่ยตอนแรกอ่านคู่มือเอาจริงงงงงเลยพูดถึงงงเนี่ยหน้าเนี้ยตอนแรกเลยวะงี้สักพักพอเราไปวุ่นวายกับเครื่องสักพักหนึ่งต่อว่าเริ่มดูอ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่เว็บก็จะไม่ให้เพื่อนๆต้องไปวุ่นวายนะคะเผื่อใครซื้อรุ่นเดียวกับเว็บมาเว็บไม่ต้องให้เพื่อนๆวุ่นวายดูคลิปนี้เราก็จะตั้งเซตไปได้เลยมากดเขาบอกว่ากดเซตก่อนกดเซตปุ๊บขึ้นมาอ่ะมันจะมีเลข3เว็บตอนแรกเว็บเซตไว้คนที่3นะคะปุ๊บเลือกมาอ่ะเป็นคนที่2ก็ได้อ่ะเป็นคนที่2ใช่มั้ยกดเซตอีกตรงกลางพอเรากดตรงกลางเสร็จไฟมันจะกระพริบที่ตัวรูปคนเลือกก็ได้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเอาเว็บเลือกเป็นผู้หญิงเนาะก็กดเซตตรงกลางอีกปังกดเซตตรงกลางอีกตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นส่วนสูงสูงร้อยเท่าไหร่ล่ะ167 167กดเซตตรงกลางอีกปังต่อไปเป็นอายุเพิ่ม29ว่ากดเซตตรงกลางเสร็จแล้วเท่านี้เองแล้วก็รอให้มันดับแล้วก็ขึ้นไปชั่งแค่นี้เห็นปะยิงมาแค่กดเซตกดเซตเสร็จแล้วก็ดูว่าไฟตรงไหนมันกระพริบพอไฟตรงไหนมันกระพริบเสร็จเราก็กดเลื่อนให้มันเป็นตามที่เราตามของเราเนาะอายุส่วนสูงอะไรเงี้ยชั่งไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะคำนวณให้เราเองทุกครั้งที่เราใช้เราแค่กดเซตแล้วก็เลือกคนที่เท่าไหร่ที่เราบันทึกไว้เนาะสมมติบ้านมี3คนบ้านมี5คนเป็นคนที่3ก็คือกดเซตแล้วก็เลือกคนกดเซตแล้วก็กดขึ้นหรือลงก็ได้ให้มันเป็นคนที่เราบันทึกไว้เนาะแล้วก็ขึ้นไปชั่งแค่นั้นเองเซตคนที่3มันจะเลือกให้เรานะเป็นคนที่3เราแค่ขึ้นไปชั่งเอ๊ะอันนี้ผมมันจะคาดเคลื่อนนะเพราะถือกล้องไปด้วยก็คือขึ้นไปชั่งเหยียบอย่างงี้จุดเลขมันนิ่งอันนี้เขาก็จะคำนวณให้อย่าเพิ่งเอาเท้าออกนะนี่ให้เขาคำนวณปึ๊บก็จะได้ตัวเลขน้ำหนักก็จะมีความอ้วนนี้ไขมันมั้งอันนี้น้ำดูจากรูปคนนั้นอันนี้คืออะไรมวลกล้ามเนื้อมั้งแล้วมวลกระดูกก็แคลอรี่ที่ใช้ต่อวันประมาณนี้มันก็จะมีบ้างจบไปแล้วกับการรีวิวเครื่องชั่งน้ำหนักแบบวัดมวลบอดี้แฟตเนาะมันก็เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับการที่เว็บจะมาต่อสู้กับมวลไขมันในร่างกายเว็บเนาะก็ทำให้เว็บสามารถจดบันทึกหรือว่าจดความก้าวหน้าของตัวเองได้เราจะได้รู้ว่าทำแบบนี้ดีไหมหรือทำแบบนี้ได้ผลหรือไม่ได้ผลอะไรยังไงเราก็ให้ตัวเครื่องเนี้ยเป็นตัววัดอย่างเว็บไปดูรีวิวหลายๆที่เกี่ยวกับเครื่องชั่งน้ำหนักแบบบอดี้แฟตเนาะเขาก็บอกว่าเราควรจะชั่งให้มันเป็นเวลาทุกๆวันเว็บก็ว่ามันก็จริงเพราะว่าน้ำในร่างกายเราก็ขึ้นๆลงๆเนาะเหมือนเรากินข้าวเราไม่กินข้าวน้ำหนักก็ไม่เท่ากันแหละเว็บก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องตั้งเวลาในการชั่งน้ำหนักให้ดีอย่างเช่นเว็บเนี่ยเว็บจะชั่งหลังจากตื่นนอนคือไปอาบน้ำให้เรียบร้อยครับทำธุระเข้าห้องน้ำหลังจากตื่นนอนอาบน้ำเสร็จขึ้นมาชั่งเว็บจะได้รู้ว่าหลังจากที่เราตื่นนอนเนี่ยมวลร่างเราเป็นยังไงบ้างประมาณนั้นบางคนก็บอกว่าทำไมตื่นนอนแล้วไม่ชั่งเลยล่ะเราก็มี
ของเสียในร่างกายที่ต้องขับออกเนาะก็ไปทำการขับออกให้เรียบร้อยก็เป็นแบบร่างแห้งๆที่แบบบางทีมันอาจจะไม่ตรงเพราะว่าเว็บก็ขับน้ำออกไปแต่เพียงแค่ว่าเว็บอยากยึดอันนี้เป็นตัวช่างทุกวันก็คือเหมือนเราเว็บตื่นเช้าขึ้นมาเว็บก็จะบันทึกจริงๆช่างทุกวันจำเป็นไหมไม่จำเป็นเว็บอยากบางคนถ้าซีเรียสเรื่องน้ำหนักอะไม่อยากให้ช่างทุกวันเลยเขาจะเครียดเว็บอยากให้ช่างอาทิตย์ละครั้งก็ได้อย่างเงี้ยแต่เว็บชอบช่างทุกวันไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันชอบช่างทุกวันชอบจดบันทึกอะจดอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องตัวเลขมากเพราะว่าเราก็ดูที่สัดส่วนด้วยเวลาเราวัดนอกจากมวลไขมันที่เราวัดอันนี้มาแล้วเว็บก็จะวัดตัวด้วยฉะนั้นอาทิตย์ละครั้งสำหรับคนที่ซีเรียสน้ำหนักกำลังดีอาทิตย์ละครั้งก็ได้รู้ว่าเราทำอะไรมาบ้างในอาทิตย์นี้แล้วมันลดหรือมันไม่ลดยังไงเนาะดีกว่าเนาะโอเคจบแล้วอาการรีวิวคือเช่นน้ำหนักสำหรับการต่อกรกับแฟตวอลของเว็บนะคะในช่องนี้มันจะมีมิชชั่นอื่นๆอีกนะถ้าอยากรู้ว่าเว็บกำลังทำอะไรในปีนี้บ้างอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้ไปพูดคุยกันได้ใน Facebook Fanpage นะคะ Seesaw Daily by Web เนาะมันมีมิชชั่นหลายๆอย่างที่อยู่ในนั้นแล้วก็มันมีข้อคิดที่เว็บได้หลังจากที่เว็บทำมิชชั่นพวกนี้แหละแล้วเจอกันคลิปต่อไปบาย